สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งข้อสงสัยไขให้อีกหนึ่งคำถามนะครับกับเรื่องของปูนขาวคิดว่าหลายท่านคงเคยอ่านเจอนะครับในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะหว่านปูนขาวและเมื่อเลี้ยงปลาไปสักระยะเนี่ยถ้าเกิดปลาตายในบ่อเขาก็จะหว่านปูนขาวบ้างหว่านเกลือบ้างแล้วปูนขาวมันช่วยอะไรหลายคนอาจจะเคยอ่านในเอกสารบอกว่าปูนขาวมันฆ่าเชื้อในน้ำมันเป็นแบบนั้นจริงหรือวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าปูนขาวคืออะไรปูนขาวคือวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูนนะครับย้ำว่าหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเขาจะเผาที่ระดับความร้อนที่สูงมากจนได้เป็นปูนสุกผลก็คือจะเป็นแคลเซียมออกไซด์เมื่อพรมน้ำให้เย็นลงปูนสุกก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับส่วนที่เป็นผงขาวที่ผมถืออยู่นี่แหละคือผงปูนขาวถ้าถามว่าปูนขาวมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อราได้หรือไม่บอกในคลิปนี้ได้เลยว่าไม่นะครับแต่ว่ามันช่วยปรับสภาพให้เชื้อรากลุ่มก่อโรคเนี่ยไม่มาอยู่บริเวณนั้นได้นะครับคุณสมบัติหลักของปูนขาวก็คือปรับค่า pH ของดินและน้ำนะครับปูนขาวไม่ใช่สารเคมีครับเป็นแค่หินปูนมีความเป็นด่างนะครับอย่างที่2ที่มีในปูนขาวก็คือมีธาตุอาหารรองครับนั่นก็คือแคลเซียมนั่นเองคุณสมบัติหลักของปูนขาวอย่างที่ผมบอกไปนะครับช่วยปรับ pH ของดินและน้ำค่า pH ก็คือค่าความเป็นกรดด่างของดินและน้ำคือปูนขาวมีคุณสมบัติเป็นด่างสูงถ้าดินเราเป็นกรดหว่านปูนขาวลงไปแล้วไถกรบอัตราส่วนขึ้นอยู่กับค่า pH ของดินนะครับหากหว่านปูนขาวลงไปในดินที่มีความเป็นกรดปูนขาวก็จะไปเจือจางทำให้ค่า pH เนี่ยอยู่ระหว่างกลางๆแล้วแต่ปริมาณที่เราหว่านนะครับไม่ได้ฆ่าเชื้อรานะแต่หากเราหว่านปูนขาวลงไปในน้ำมันก็จะปรับสภาพน้ำหลังฝนตกนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันมีฝนกรดแต่สำหรับพื้นที่เกษตรที่อยู่ห่างไกลที่อยู่ในแถบธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องหว่านก็ได้แต่เราต้องรู้ค่าน้ำของเราด้วยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเครื่องวัดสังเกตปลาในบ่อครับถ้ามันอยู่สุขสบายก็ไม่มีปัญหาคลิปนี้ผมหว่านให้ดูในบ่อผมเฉยๆนะครับจะเห็นว่าบ่อเลี้ยงปลาที่เขาเลี้ยงในเขตใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมนะครับเขาจะใช้ปูนขาวปรับสภาพน้ำเหตุผลก็เพราะว่ามันจะมีฝนกรดฝนกรดก็คือน้ำฝนที่รวมตัวกับควันพิษต่างๆเช่นซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ส่วนใหญ่มันจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับฝนกรดจะมีค่า pH อยู่ที่ 5.6 ถ้าน้ำในสระของเรามีค่า pH อยู่ระดับนี้มันจะเป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในน้ำรวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในน้ำด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่เขาใช้ปูนขาวหว่านเพื่อปรับสภาพนะครับไม่ใช่เพื่อฆ่าเชื้อเหตุผลก็เพราะว่าค่า pH ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับมันอยู่ที่ 6.5 ถึง 9.0 ลองหา pH มิเตอร์ไปวัดค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเราดูนะครับถ้าอยู่ในค่านี้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่อยู่ในน้ำพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในน้ำรวมถึงปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะร่าเริงมันจะแจ่มใสดีนะครับถ้าหากว่าค่า pH สูงกว่า 9.0 หรือมีค่าประมาณ 11 นั่นคือเป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะครับแสดงว่ามีความเป็นด่างสูงเกินไปมันก็ไม่ดีอีกแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่อปลาที่เราเลี้ยงค่า pH ได้เหมาะสมอย่างที่บอกไปนะครับ 6.5 ถึง 9.0 นะค่า pH ของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเราแต่ค่า pH ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชก็คือ 5.5 ถึง 6.5 นะครับเราถึงใช้ปูนขาวหว่านในดินที่เป็นกรดแต่ในน้ำมันต่างกันดินสำหรับปลูกพืชค่า pH ที่เหมาะสมก็คือ 5.5 ถึง 6.5 แต่น้ำที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำทุกชนิดก็คือ6.5 ถึง 9.0 ครับมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆถึงความเป็นด่างคือ9นะครับถ้าเกิน10ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความเป็นพิษเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะครับคือเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็นปลาตายในบ่อบางคนคิดว่าน้ำเป็นกรดที่ไหนได้น้ำเป็นด่างสูงเอาปูนขาวไปหว่านยิ่งเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เลยก็แล้วกันการหว่านปูนขาวในสระในบ่อเลี้ยงปลาของเรามี2กรณีคือหลังฝนตกใหม่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับที่เขาเลี้ยงปลากันจะเห็นปลามันลอยขึ้นมาตายเขาก็จะใช้เกลือหวานเพื่อให้ปลามันอารมณ์ดีพูดง่ายๆจากนั้นก็จะใช้ปูนขาวหวานเพราะว่าน้ำฝนที่มีความเป็นกรดตกลงไปในบ่อนั่นเองปลามันปรับสภาพไม่ทันไม่ได้หวานเพื่อฆ่าเชื้อนะครับหวานเพื่อปรับสภาพน้ำให้มีค่า pH ที่เหมาะสมนั่นเองแต่ถ้าหากน้ำในสระของเราน้ำในบ่อของเรามีค่า pH อยู่ที่ 6.5 ถึง 9.0 ก็ไม่ต้องไปหวานปูนขาวนะครับแต่ถ้ามันเป็นด่างสูงเกินไปล่ะเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ของผมง่ายๆครับหากว่าน้ำในสระของเรามีค่า pH สูงกว่า10ก็คือเริ่มเห็นปลาตายนะโดยที่น้ำในสระของเราไม่ได้เป็นกรดให้ใส่น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆลงไปนะครับโดยเฉพาะน้ำหมักสูตรจุลินทรีย์หนอกรงหนอกล้วยเนี่ย
ใส่ลงไปได้เลยครับน้ำหมักพวกนี้ถ้าหมักเกิน3เดือนเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆมันสามารถไปปรับสภาพน้ำได้และที่สำคัญเนี่ยมันไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะครับวิธีแก้อย่างที่2ก็คือให้เอาฟางมาหมักเป็นชั้นๆในบ่อเลี้ยงปลาของเราได้ประโยชน์2อย่างครับได้ทั้งอาหารปลาและได้ทั้งความเป็นกรดอ่อนๆที่เกิดจากกระบวนการหมักก็คือเอาฟางมาเลี้ยงเป็นชั้นๆผสมกับขี้วัวเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นใน YouTube อยู่นะแต่ในบ่อนี้ผมไม่ได้ทำนะครับผมต้องขยายสระก่อนน้ำในสระผมมีการตรวจเช็คอย่างดีเป็นสระน้ำซึมก็เลยไม่ส่งผลเสียอะไรมีอยู่ครั้งเดียวเมื่อช่วงต้นฝนนี่แหละที่ปลามันตายผมก็เอาเกลือไปหวานแล้วก็ปูนขาวหวานเดี๋ยวนี้น้ำก็ใสแจ๋วนะครับก็ไม่ค่อยมีผลเสียอะไรสรุปก็คือปูนขาวไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับแต่ปูนขาวจะปรับค่า pH ของดินและน้ำให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชถ้าหวานลงดินจะปรับดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชถ้าหวานลงสระจะปรับค่า pH ของน้ำที่มีความเป็นกรดให้มีความเป็นกรดอ่อนๆถึงกับด่างนิดนึงนะครับก็คือ 6.5 ถึง 9.0 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำทุกชนิดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ